ด่วนตั้งกรรมการสอบ4บิ๊กตำรวจชุดคลี่คลายคดีแตงโมวันที่18พฤษภาคมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่217/2565ตั้งกรรมการตรวจสอบวินัยพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตรผบช.ภูธรภาค1พลตำรวจตรีวสันต์เตชะอัครเกษมผบก.ส.ส.ภูธร1พลตำรวจตรีไพศาลวงศ์วัชรมงคลผบก.จังหวัดนนทบุรีและพันตำรวจเอกจตุรนต์อนุรักษ์บัณฑิตผก.ก.ส.พ.เมืองนนทบุรีชุดคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของนางสาวภัทรธิดาพชรวีรพงษ์หรือแตงโมโดยมีพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนเจรตำรวจแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำนักงานที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับการแต่งตั้งการตรวจสอบวินัยตำรวจภูธรภาคหนึ่งทั้ง4นายดังกล่าวสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้เข้ายื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อให้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเพราะเชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทั้ง4นายดังกล่าวสร้างความเสียหายให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแม้กระทำการรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะทำได้ในการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงหรือรู้ตัวผู้กระทำผิดและนำข้อมูลเท็จหรือพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สำนวนการสืบสวนสอบสวนรวมถึงไม่ทำคดีชันสูตรการตายและไม่มีการตรวจสอบสารเสพติดบุคคลต้องสงสัยบนเรือจึงเป็นที่มาของการตั้งกรรมการตรวจสอบดังกล่าวขึ้นเพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงและเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ